วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนอดีตกุนซือบิ๊กป้อมฟาดปปช.ปมจ่อฟ้องเองคดียิ่งลักษณ์ปปช.ลุยฟ้องเองปมกล่าวหายิ่งลักษณ์นิวัฒน์ธรรมรงค์สุรนันท์ไฟเขียวงบ240ล้านบาทให้มติชนสยามสปอร์ตจัดโครงการโรดโชว์สร้างอนาคตไทย2020หลังฝ่ายอัยการไม่สั่งฟ้องเหตุพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนเลขาปปช.คาดยื่นฟ้องภายใน2สัปดาห์นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้คณะกรรมการปปช.มีมติให้ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุรนันท์เวชชาชีวะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แก่บริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนและนายระวิโหลทองกรรมการผู้บริหารบริษัทสยามสปอร์ตส่วนนายถากูลบุญปานกรรมการบริษัทมติชนเป็นผู้ถูกกล่าวหาอีกรายได้เสียชีวิตแล้วจึงจำหน่ายออกจากศาลระบบความนายนิวัฒน์ชัยกล่าวอีกว่าคดีนี้เมื่อฝ่ายอัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้องเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานต่างๆไม่ครบถ้วนแต่ปปช.มองว่าพยานหลักฐานที่มีนั้นเพียงพอแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานยกร่างคำฟ้องและคาดว่าภายใน2สัปดาห์จะยื่นฟ้องเองได้โดยคดีที่คณะกรรมการปปช.มีมติฟ้องเองคือกรณีกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์กับพวกและกลุ่มเอกชนว่าเมื่อปี 2556 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์อนุมัติงบประมาณ240ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการโรดโชว์สร้างอนาคตไทย Thailand 2020 โดยมิชอบด้วยกฎหมายคดีนี้คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์กับพวกตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยเห็นว่ากระบวนการอนุมัติโครงการนี้เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและใช้งบประมาณ 240 ล้านบาทโดยศูนย์เปล่าเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และ157และพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2542และพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542พรบ.หัวด้วยต่อมาคณะกรรมการปปช.ส่งสำนวนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดหรืออสสหลังจากนั้นมีการตั้งคณะทำงานระหว่างฝ่ายอัยการและฝ่ายปปช.เพื่อพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์สุดท้ายฝ่ายอัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้องโดยอ้างว่าสำนวนคดีดังกล่าวไม่สมบูรณ์ฝ่ายปปช.จึงดึงสำนวนกลับมาเพื่อพิจารณากระทั่งคณะกรรมการปปช.มีมติฟ้องคดีเองดังกล่าวล่าสุดนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าเรื่องนี้สำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเพราะบรรดาผู้ถูกกล่าวหาทั้งนักการเมืองและสื่อมวลชนเกี่ยวข้องเฉพาะในกระบวนการทำสัญญาหลังจากนั้นเป็นยุคสมัยของคสช.เมื่อมีการส่งมอบงานแต่ละงวดก็มีการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและงานที่ส่งมอบแต่ละงวดเห็นว่าถูกต้องแล้วและมีการจ่ายค่าจ้างซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยแรกการที่ปปช.จะฟ้องคดีเองนั้นแม้ว่าจะมีอำนาจฟ้องตามกฎหมายแต่ต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบด้วยต่างจากกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดฟ้องในฐานะทนายความชั้นดินจะไม่มีใครฟ้องร้องฐานฟ้องเท็จได้แต่เมื่อปปช.ฟ้องเองก็ต้องเสี่ยงต่อความรับผิดชอบฐานฟ้องคดีอาญาอันเป็นเท็จสถานหนึ่งและการใช้อำนาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นความผิดสถานหนักอีกสถานหนึ่งและกรณีเรื่องนี้มีความเสี่ยงสูงครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและเพจไพศาลพืชมงคลอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ